สนับสนุนโดยประกันภัยเกมเมอร์จากทิพยะประกันภัย The Forestiers by MQDC Major Cineplex Groupกลับเข้าสู่รายการ The Streamer เรายังอยู่ในรอบ PVP กับการตัดสินระหว่างนัดตวยและเจมส์ซึ่งทั้งคู่ก็ต่างงัดความสามารถที่มีออกมาใช้กันอย่างเต็มที่และใครกันที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปลุ้นกันเลยครับคุณผู้ชมและผู้ชนะในการแข่งขันรอบ PVP นะครับในแมตช์นี้นะครับนั่นก็คือน้าตวยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับตวยนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและการแข่งขันคู่แรกของเราวันนี้ผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับเป็นฝ่ายน้าตวยที่ทำผลงานได้ดีกว่าจนได้ผ่านเข้ารอบไปก่อนส่วนเจมส์ยังคงต้องลุ้นกับโอกาสในการเข้ารอบต่อไปจากการเลือกของเหล่ามาสเตอร์ในท้ายรายการครับและตอนนี้ครับคุณผู้ชมเราเหลือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด7คนซึ่งเราต้องไปลุ้นกันว่าใครจะได้เจอกันบ้างครับคู่ต่อไปนะครับเพชรครับปะทะกับปอในเกม AOV ผมไม่รู้ทีมงานแกล้งหรืออะไรหรือเปล่านะคือในทั้งหมดที่มาวันนี้สนิทกับปอวองสุดแล้วแล้วก็แบบจับมาเจอกันอะไรวะตกใจครับบอกตรงว่าเป็นเพื่อนซิมเมอร์คนแรกๆเลยในวงการที่แบบรู้สึกว่าเราเข้ากันได้เป็นเกมที่เราเล่นทุกวันแต่เราก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เราไม่อยากโดนเลยครับเกมนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันพรีเซนต์ยากจริงๆผมแอบดีใจได้สิ่งที่มันคุ้นชินกับตัวเองก็น่าจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับงั้นผมต้องหาตัวช่วยละตัวช่วยอะไรอ่ะโอเคงั้นผมแบกได้แล้วล่ะรอบนี้เพราะผมกินบอลแบกละเรียบร้อยงั้นคุณแบกไปนะเดี๋ยวผมแจกเองโอเคเพื่อนผมไม่มีอะไรจะขิงเขาครับเอาเป็นว่าเจอกันคุณก็ดูนี่นะอันเนี้ยมันไก่ใช่ไหมแต่ถ้าผมบีบเนี้ยมันก็คือคุณนั่นแหละที่ร้องโอ้เดี๋ยวเป็นเฮ้ยยังไงสวัสดีครับผมหน่วยปราบปรามพิเศษปอปอกแป๊กเกิดที่เปตงบนตำบลปอยเป็ดลุงเนี่ยชื่อปุ๊น้าชื่อปาอาชื่อปู่แต่ชอบเปิดกระเป๋าก่อนออกไปปราบปรามแต่วันนี้ผมได้ภารกิจลับมาตามหาคนคนหนึ่งครับผมชื่อขึ้นต้นด้วยเดอะลงท้ายด้วยเป็ดมีใครเห็นไหมฮะเห็นแต่เดอะไก่ที่ก่อไหล่ฮะอ้าวคุณหรือเปล่าคุณชื่อเดอะเป็ดหรือเปล่าครับครับผมเดอะเป็ดเองครับดีเลยดีเลยผมได้รับคำสั่งมาเก็บคุณเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยพูดค่อยจางก่อนนี่เดี๋ยวนะคุณแต่งตัวแบบนี้ถือปืนแบบนี้มีนกที่ไหล่แบบนี้วันนี้เราจะมาสตรีม RV ด้วยคุณต้องแต่งตัวเป็นโตโร่เอลสูดีป่ะเออเราเอลสูอ่ะเอลสูถึงคุณจะเป็นเอลสูก็แต่เอลถึงผมดุอ่ะคุณสู้ได้ไหมเออนี้มันต้องเจอท่าไม้ตายเอลดุครับเอลดุดุบรรจุกระสุนดุแม่ก่อนโอ้โหยิงรัวมากสไลด์กลายเป็น M4 ได้ไงวะดัดแปลงดัดแปลงครับผมไม่ได้ถึงคุณจะยิงผมอ่ะแต่ผมไม่ตายหรอกนะเพราะผมเป็นคนไม่มีหัวใจเฮ้ยถ้ายิงไม่ได้ผลแล้วก็ทำไมครับฉันกับแกมต้องเจออย่างนี้กันแล้วล่ะว้าวปากวันจบไม่ต้องจริงซะด้วยจะนี่วายเฮ้ยมันเปลี่ยนเร็วมากรอดูมันได้นานไปแล้วมันก็ไปกันแล้วชอบรถมากไปไหนสตีมก่อนกลับมาสตีมก่อนสวัสดีครับมันหวานแต่ว่ามันก็มันแต่ว่าจุ๊บจ๊าบก็จุ๊บจ๊าบนะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เราแบบมีจุ๊บจ๊าบจุ๊บจ๊าบกันไปแล้วแต่ตอนนี้จะต้องมาแข่งขันกันแล้วนะฮะได้ครับพร้อมกันไหมครับพร้อมครับผมครับแล้วคนที่จะเริ่มสตรีมก่อนคนแรกก็คือเพชรนั่นเอง
ครับเกม ROV หนึ่งในเกมยอดฮิตที่มีรูปแบบการเล่นก็คือจะแบ่งเป็น2ทีมผู้เล่นแต่ละทีมจะทำการเลือกตัวละครที่มีทักษะแตกต่างกันมาช่วยกันทำลายฐานฝ่ายตรงข้ามทีมไหนทำลายฐานหลักของอีกฝ่ายได้ก่อนก็จะเป็นทีมที่ชนะไปในทันทีและคนแรกที่จะได้เริ่มการแข่งขันก่อนก็คือเพชรมาดูกันนะครับว่าเกมที่เพชรมั่นใจและช่ำชองที่สุดวันนี้เขาจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนกันอาจจะพร้อมแล้วเริ่มสตรีมได้ว้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเดอะเป็ดนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับเดอะเป็ดครับสตรีมเมอร์ที่หน้าตาดีที่สุดในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มีผมสตรีมอยู่คนเดียวขอบคุณมากครับช่วยกันช็อตด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมากับโหมด 3-3 นะของ RV นะครับวันนี้ผมมากับตัวซาต้านะครับผมซาต้าเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ผมขอเล่าก่อนละกันว่าใน RV มันมีตัวละครประมาณสัก113ตัวซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความเล่นง่ายเล่นยากต่างๆกันไปใช่มั้ยฮะแต่ว่าซาต้าเนี่ยจัดอยู่ในโหมดที่แบบเล่นยากที่สุดเลยถ้าเป็น5ดาวก็เต็ม5ดาวเลยใช่ไหมครับยืนยันนะยังเล่นไม่เป็นเลยครับ แล้ววันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่ยากที่สุดให้ได้ดูกันไปครับลุยกันครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายเกมแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับกติกาง่ายๆนะครับคือเราจะต้องทำลายป้อมฝั่งตรงข้ามนะครับให้หมดนะครับเราถึงจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเกมนี้อยู่ในโหมด 3-3 เราจะแข่งกันแบบ3ต่อ3นั่นเองนะครับถ้าใครสังเกตเลยว่าตอนนี้ผมเลเวล3อยู่นะครับเพราะว่าหากตัวผมเลเวล4เนี่ยผมก็จะเก่งนั่นเองนะครับพอก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาของเราครับโหตัวละครเขาอุ้ยเขาโดดใส่เราเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยพี่กอกอุ้ยเดี๋ยวเอาเยอะเฮ้ยโอ้โหไปเร็วมากแล้วมันก็โหดเกินอุ้ยมุ้ยซาต้าดับ2ของประเทศโดนแล้วงานนี้เราเจอยากครับเพราะทีมตรงข้ามนี่ตึงจัดเลยครับตึงจัดตึงมากและตอนนี้ผมเลเวล4แล้วครับไปเลยผมจะไปแล้วผมจะบินปั๊บผมได้ดาบ1ตัวปึ๊บชึบปึ๊บเอ้ยเขาหลบได้ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ผมอยู่กัน2ตัวและเรียบร้อยไม่น่าจะรอดตึงจัดข้อเสียของตัวนี้คืออะไรครับพี่เป็ดข้อเสียของตัวนี้ครับตอนขึ้นเนี่ยตอนเราใช้อัลติเมทได้นะตอนเราบินอ่ะเราบินเป็นหงส์ครับใช่แต่ตอนลงครับเราลงเป็นหมาครับ คือเราต้องฆ่าเขาให้ได้ในตอนที่เราขึ้นนะครับแต่ถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้เนี่ยเราก็จะโดนอย่างที่เห็นนะแต่ตอนนี้โอ้ยมันเก่งจังอ่ะเอาแล้วแต่ว่าผมจะสู้สุดใจถึงแม้ผมจะแพ้ในเกมนี้ก็ตามอันนี้แสดงว่าฝ่ายตรงข้ามนี่ใช้ได้เหมือนกันนะโหดมากครับโหดมากครับขอ5สแต็ก1ทีครับพี่จัดไปถ้าน้องเจขอมาวันนี้เดี๋ยวพี่จะบิน5สแต็กปรับ5สแต็กแล้วขอบินไปหน่อยจึ๊บ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 โอ้โหคุณจับบัสบัสมันเกิดเกินเจ้าพี่ใจเย็นหมดเวลาบินไม่มาจบไปแล้วกับการสตรีมเกมของคนแรกนั่นก็คือเพชรที่ดูแล้วเหมือนจะทำได้ไม่ดีตามเป้าที่วางไว้ถูกทีมฝั่งตรงข้ามฆ่าตายไปหลายครั้งแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมต้องมาดูคู่ต่อสู้ในวันนี้อย่างต่อว่าเขาจะสามารถโชว์สกิลสตรีมของตัวเองได้ดีขนาดไหนคุณผู้ชมครับไปเชียร์พร้อมๆกันเลยครับพร้อมแล้วสตรีมได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและพี่ๆทุกคนครับผมวันนี้ผมมากับฮีโร่ที่เป็นเมนของมาสเตอร์หนึ่งคนในนี้ครับก็คือมาสเตอร์แสนเซิร์ฟครับผมวันนี้ผมจะมาโชว์นะครับให้รู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นโนหนึ่งในวงการเอลโซเป็นเรื่องแล้วก็ดีครับต้องอธิบายก่อนว่าเกม ROV เนี่ยเราจะชนะกันได้ต่อเมื่อเราสามารถที่จะจบป้อมฝั่งตรงข้ามได้วันนี้ผมจะพาเอลสุของผมไปไล่ยิงฝั่งตรงข้ามให้ร้องว่าฝันดีครับน้องเริ่มเกมมานะครับเราจะทำการโซนฝั่งตรงข้ามก่อนครับความได้เปรียบของเกมนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะเก็บเขาเรียกว่าทรัพยากรของฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามได้มากน้อยขนาดไหนบอกเลยเราต้องป่วนป่ามันให้มากที่สุดครับปั๊บจัดไปก่อน1ดอกสกิลของเอลสูที่โดดเด่นของเขาเนี่ยคือสกิลนี้ครับซูมเมื่อเราซูมโดนเนี่ยให้เราพูดว่าเจ็บเจ็บเจ็บ1เจ็บ1แต่ถ้าเรายิงไม่โดนให้พูดว่าติดเคียวติดเคียวหมายความว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมีไอเทมหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นอมตะคือการติดเคียวหมายความว่าเขาจะเป็นอมตะครับผมอย่างเงี้ยเจ็บ1อย่างงี้คือเจ็บ1อย่างงี้อย่างเงี้ยติดเคียวถ้ายิงให้โดนอย่างงี้คือติดเคียวครับ
เกมของเราเนี่ยเราต้องรีบโถมไปให้เข้าฝั่งตรงข้ามให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเราโถมเข้าไปช้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาจะเริ่มบดขยี้เราเข้ามาครับเอ้มาแล้วครับมาแล้วฮะมาเริ่มมาแล้วครับมาแล้วครับจังหวะนี้แต่จังหวะนี้ผมจะเก็บยังไงเฮ้ยฝันดีครับน้องฝันดีครับน้องฝันดีครับน้องเราต้องพยายามเคลียร์คีฟให้มากที่สุดนะครับคีฟเนี่ยก็คือทรัพยากรที่สามารถทำให้เราได้เงินมากขึ้นการที่เรามีเงินมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อไอเทมได้มากขึ้นเช่นกันครับใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วครับหมายถึงชีวิตผมเนี่ยใกล้จบแล้วครับเลือดจะหมดแล้วฮะฝันดีครับน้องวิวิติดเคี้ยวเมื่อกี้ติดเคี้ยวจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการแข่งขันในคู่นี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรามาสเตอร์จะต้องปรึกษากันแล้วล่ะครับว่าใครนั้นที่จะเหมาะสมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกินกันไม่ลงอ่ะส่วนตัวผมกินกันไม่ลงเพราะเราเป็นสาย RV ด้วยไงใช่ครับกินกันไม่ลงคือของพี่เป็ดก็เหมือนจะโดนตึงเกินไปหรือเปล่า ตัวเล่นยากด้วยฮีโร่เล่นยากส่วนตัวผมกับทีมถ้าแบบมันตึงเกินไปมันจะเอ็นเตอร์เทนน้อยลงนะใช่มันจะใช้สมองดูในความรู้สึกของคนดูที่ว่าดูแล้วอยากสนุกไปด้วยอ่ะในความรู้สึกแค่รู้สึกว่าปอเขาเป็นคนพูดแล้วรู้เรื่องเพชรเขาจะดูเป็นแบบเขาพูดแล้วมันไม่รู้สึกฟิลไปด้วยกับเขาอ่ะเขาพูดน้อยเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะไม่ผมว่ามันเข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่เล่น ROV ผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกแบบนั้นอ่ะเมย์ก็เล่นไม่เล่นจริงๆเมย์ก็ไม่ได้ติดทั้งคู่อ่ะคนแรกก็คือเขาเจองานยากมันตึงอะค่ะเกมมันตึงมันก็ต้องโฟกัสกับเกมอยู่แล้วซึ่งเมย์ว่าเขาก็พูดได้ดีนะถึงแม้จะแพ้เขาก็ยังอธิบายว่าเขาต้องบินยังไงต้องอะไรยังไงเขาก็อธิบายส่วนคนที่สองเนี่ยเขาก็มาเรื่อยๆลื่นไหลดีแต่ก็เข้าใจว่าถ้าสมมติจะเจอแบบหนุ่ยที่แบบไม่รู้จักคนที่สองก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนเนี้ยเข้าใจง่ายกว่าจากที่ฟังบรรดามาสเตอร์ของเรางานนี้ผมว่าผลการตัดสินมีเบียดสูสีคู่ขี้แน่ๆคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าใครทำได้ดีกว่ากันและจะได้เป็นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคอมเมนต์ทางปอก่อนละกันนะครับว่าปอเนี่ยเล่นได้ลื่นไหลนะครับอธิบายได้เข้าใจว่าเฮ้ยเกมมันต้องทำอะไรเกมมันเป็นยังไงแต่ของพี่เดอะเป็ดเนี่ยคือแกเจอเกมแบบผมสงสารเกมที่พี่เจอมากเลยพี่เป็นผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงไม่รู้จะเล่นยังไงอะถ้าแบบนั้นอะแต่ว่าพี่ก็ยังแสดงความเป็นมืออาชีพออกมาได้สู้ๆครับชอบทั้งคู่เลยคือทั้งคู่คือเลือกตัวที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเพื่อมาพรีเซนต์นะครับผมไม่รู้หรอกว่าของฝั่งใครจะยากกว่าแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้มันคือการแข่งขันนะครับเราต้องเลือกสิ่งที่เราชัวร์ที่สุดเพื่อมาพรีเซนต์เพราะว่าการแข่งขันมันจะมาโทษจังหวะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าเราต้องเลือกตัวที่เรามั่นใจอะครับพี่ว่ามันสามารถจะพรีเซนต์ความเป็นเราได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหวังดวงฉะนั้นพอมันเลือกมาแบบนี้แล้วผมคิดว่าทั้งคู่ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าเราพลาดอะไรไปผมว่าทั้งคู่รู้ดีผู้ชนะในการแข่งขันรอบ PVP ในครั้งนี้นะครับก็คือช่วงหน้าห้ามพลาดครับกับการแข่งขันแบบตัวต่อตัวที่สนุกสนานแบบนี้เวลาหนูได้ยินเสียงเมียวที่ไรหนูจะแบบมีกำลังใจใช่เมียวเป็นแมวแบบแมวผื่นกาไอ้สวยน้องพี่โคตรสุดยอดเลยฮะหมูทอดไม่ใช่สุดยอดอ่ะกุ้งทอดกินไม่ได้ดิแพ้ถึงมีอาการหูดับฉับพลันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีประกันตั้มชิลจากทิพยประกันภัยคุ้มครองอยู่ประกันสุขภาพเกมเมอร์เจ้าแรกของไทยคุ้มครอง6ภัยสมัครได้แล้ววันนี้ฮะเมื่อกี้โค้ดพูดว่าอะไรนะครับทิพยะประกันภัย